สถานีต่อไปปุณณวิถี Next station ปุณณวิถีปุณณวิถีสวัสดีค่ะดิฉันรัตกล้ามรดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวขอตัวเข้าไปอัดเสียงก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านดีกว่าค่ะค่ะในการยอมรับผู้อื่นได้เห็นถึงความดีความมีน้ำใจของกันและกันขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันรัตเกล้าอมรดิษฐ์ค่ะคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยเห็นดิฉันในหลากหลายบทบาทในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงงานแสดงงานแสดงนี้ก็ต้องรวมทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์งานภาคเสียงแล้วก็รวมไปถึงงานเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็กรรมการในรายการต่างๆด้วยทุกงานที่ทำดิฉันจะทุ่มเทตั้งใจเตรียมตัวแล้วก็ทำกันบ้านเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันเชื่อแน่ว่าโอกาสทางการงานที่ได้รับมานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความมั่นใจแล้วก็ความสุขในการทำงานซึ่งสะท้อนออกมาจากรอยยิ้มนี่แหละค่ะแต่กว่าที่จะมีความมั่นใจแล้วก็มีความสุขในการทำงานจนมีรอยยิ้มแบบนี้ออกมาได้นะคะดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาในช่องปากแล้วก็ฟันเหมือนกับที่หลายๆท่านเคยเจอเหมือนกันค่ะปัญหาหลักๆในช่องปากของดิฉันที่พบเจอนะคะก็คืออาการเสียวฟันเหงือกอักเสบเหงือกร่นแล้วก็ฟันสึกค่ะดิฉันเป็นคนชอบรับประทานทานอะไรก็อร่อยไปหมดซะทุกอย่างก็ชอบทานเหลือเกินตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะจนกระทั่งโตขึ้นก็มาสังเกตว่าทำไมเคลือบฟันของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเวลาที่เราเอนจอยกับการรับประทานหรือว่าใช้ฟันเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานของเปรี้ยวที่มีฤทธิ์เป็นกรดและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราแปรงฟันไม่ดีก็อาจจะเกิดโรคเหงือกตามมาได้ถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยปละละเลยไม่รักษากระดูกรอบๆฟันมีสิทธิ์ที่จะละลายแล้วก็สูญเสียฟันได้เลยค่ะและด้วยความที่เหงือกของเราคงจะมีอาการอักเสบร่วมอยู่ด้วยนะคะทำให้เวลาที่แปรงฟันก็มีเลือดออกตามไรฟันออกมาอีกขาดสมาธิในการทำงานไม่มีความมั่นใจเลยโดยสิ้นเชิงเราก็ได้แต่ปล่อยให้ปัญหานี้มันคาราคาซังปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาพีคที่สุดตอนไหนรู้ไหมคะเหงือกของเราเริ่มบวมแดงแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีกลิ่นปากที่แรงขึ้นทั้งที่เพิ่งจะแปรงฟันเสร็จไม่นานแถมเวลาแปรงฟันก็มีเลือดออกตามไรฟันและบางครั้งก็เจ็บเหงือกมากๆค่ะจนต้องจัดเวลาแล้วก็ไปหาหมอฟันด่วนค่ะคุณหมอก็บอกเรามาเลยค่ะถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นานๆจนเป็นโรคปริทันขั้นรุนแรงคุณอาจจะเก็บฟันไว้ไม่ได้พอได้ยินคุณหมอพูดแบบนั้นก็ตกใจสิคะปัญหาเล็กๆที่เกิดจากการที่เราละเลยไม่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้คุณหมอบอกว่าต้องค่อยๆเริ่มรักษาแล้วก็แนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่ทำจากสมุนไพรเพราะยาสีฟันสมุนไพรส่วนใหญ่จะไม่มีสารฟอกขาวต้องบอกเลยว่าพอกลับมาถึงบ้านดิฉันรู้สึกมืด8ด้านไปหมดเพราะว่าไหนจะต้องรักษาช่องปากและฟันไหนจะต้องหายาสีฟันสมุนไพรอีกบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้มาทำให้ชีวิตการทำงานของเราเสียอีกต่อไปค่ะพอตกดึกคืนนั้นดิฉันก็เริ่มหาข้อมูลเลยค่ะทั้งเซิร์ชเองแล้วก็โทรถามเพื่อนว่ามียาสีฟันสมุนไพรอะไรที่เหมาะกับปัญหาของเราบ้างจนกระทั่งไปพบคุณหมอฟันในนัดครั้งต่อไปดิฉันก็เลยถามคุณหมอตรงๆเลยว่ามียาสีฟันสมุนไพรอะไรที่เหมาะกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่บ้างคุณหมอแนะนำมาว่ายาสีฟันสมุนไพรที่ใช้นั้นจะต้องมีส่วนผสมของสมุนไพรและฟลูออไรด์อยู่ด้วยเพราะว่าปัญหาช่องปากและฟันของเรานั้นนอกจากจะต้องการดูแลฟันและเหงือกแล้วเรายังต้องการฟลูออไรด์เพื่อมาเคลือบฟันอีกด้วยค่ะ
เท่านั้นแหละค่ะดิฉันก็กลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งได้เห็นโฆษณายาสีฟัน Fresh Mint ที่พ่อรองเขามูลคดีใช้อยู่ต้องบอกว่าดิฉันเคยมีโอกาสได้ร่วมงานถ่ายละครกับพ่อรองเขามูลคดีท่านอายุ74ปีแล้วแต่ว่าท่านดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นอย่างดีฟันทุกซี่ของท่านเป็นฟันแท้นะคะนั่นทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจแล้วก็อยากจะลองใช้ตามพ่อรองดูบ้างและดิฉันได้พบว่าหลังจากที่ดิฉันใช้ยาสีฟัน Fresh Mint ตัวนี้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะแต่ก่อนใช้เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเขามีอะไรดีแล้วก็พบว่าเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่มีสมุนไพรไทยถึง7ชนิดคือน้ำมันหอมระเหยจากมิ้นท์แปรงแล้วก็จะได้กลิ่นหอมช่วยให้ปากหอมสดชื่นยาวนานลดอาการเจ็บปวดใบฝรั่งลดภาวะเลือดออกตามไรฟันและลดการสะสมของแบคทีเรียในปากน้ำมันหอมระเหยจากดอกการพลูลดอาการปวดอักเสบของเหงือกและฟันคอยช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เกิดจากรากฟันพิมเสนช่วยรักษาผิวฟันขัดฟันให้ขาวลดคราบฟันต่างๆเช่นชากาแฟและบุหรี่ได้ดีการบูนลดกลิ่นปากลดอาการเสียวฟันลดอาการเหงือกเป็นหนองเหงือกบวมเมนทอลช่วยให้กลิ่นหอมเย็นสดชื่นและที่สำคัญที่สุดนะคะคือ Fresh Mint เป็นยาสีฟันสมุนไพรเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีฟลูออไรด์ที่ดีที่สุดจากประเทศฝรั่งเศสและได้ใบรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและหลังจากที่ดิฉันใช้ Fresh Mint ครั้งแรกก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะดิฉันพบว่าปัญหาภายในช่องปากต่างๆที่เคยเผชิญไม่ว่าจะเป็นเหงือกอักเสบอาการเสียวฟันเรื่องของกลิ่นปากหรือว่าเลือดออกตามไรฟันค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญก็คือฟันขาวขึ้นแล้วก็ฟันดูแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะสุขภาพในช่องปากดีขึ้นมีความมั่นใจเวลาจะรับประทานเพราะยาสีฟัน Fresh Mint ทำให้ดิฉันได้ความมั่นใจแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานกลับคืนมาจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่ายิ่งใช้ยิ่งชอบค่ะยาสีฟันสมุนไพร Fresh Mint เหมาะกับทุกปัญหาในช่องปากและสามารถใช้ได้กับทุกช่วงอายุอีกด้วยค่ะแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันนะครับฟันไม่ค่อยแข็งแรงมีคราบเหลืองแล้วก็มีหินปูนจนมาเจอยาสีฟัน Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาตินะครับครั้งแรกที่ใช้นะรู้สึกได้เลยนะครับหอมสดชื่นมากๆเลยนะครับผมเป็นคนชอบทานกาแฟชาและสูบบุหรี่ครับทำให้ฟันของผมเนี่ยเหลืองสีเข้มมีกลิ่นเหม็นด้วยครับแต่หลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เฟซมินแล้วนะครับกลิ่นที่เหม็นๆเนี่ยก็คือค่อยๆดีขึ้นทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในการพรีเซนต์งานครับฟันเรามันมีคราบเหลืองๆเราเกิดความไม่มั่นใจเลยหลังจากที่ได้ลองเฟรชมินไป1สัปดาห์นะคะกลิ่นปากพวกคราบชากาแฟมันก็หายไปเฟิร์นก็กล้าที่จะพูดคุยกับทุกๆคนแล้วค่ะแล้วก็ยิ้มได้อย่างมั่นใจดิฉันอยากให้ทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันได้ลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินดูค่ะเพราะปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟันนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านอาจจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็เสียใจในภายหลังได้นะคะลองใช้ยาสีฟันสมุนไพร Fresh Mint เหมือนดิฉันดูขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่า1หลอดใช้ได้ 2-3 เดือนแต่ละครั้งเราบีบใช้นิดเดียวนะคะขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียวดังนั้นแต่ละครั้งก็จะตกไม่ถึง1บาทประหยัดมากๆค่ะการใช้ยาสีฟันสมุนไพร Fresh Mint จะทำให้สุขภาพช่องปากและฟันของท่านดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตท่านก็จะสามารถยิ้มรับโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีนะคะ Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟัน Fresh Mint ชีวิตมีไว้ให้สดชื่นสิทธิพิเศษเฉพาะตอนนี้แค่50สายเท่านั้นปกติยาสีฟันสมุนไพร Fresh Mint 1หลอดขนาด120กรัมจากราคาหลอดละ350บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3หลอดใหญ่แล้วแถมให้อีก3หลอดในราคา 1,150 บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่เบอร์021578911ย้ำ02-1578911แค่50สายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยต้องโทรตอนนี้เท่านั้น
หรือถ้าอยากทดลองใช้ก่อน1หลอดเราลดราคาให้คุณเหลือเพียงหลอดละ260บาทมีค่าจัดส่ง50บาทย้ำเบอร์อีกครั้ง02 1578911โทรเลย